ครูชี้ฟ้านะครับแต่ผมเจ้านี่ฮะครูชี้ฟ้าโอ้สวัสดีทุกคนตอนนี้เที่ยงครึ่งครับผมก็คลิปนี้เป็นคลิปสั้นๆนะครับก็เป็นน่าจะเป็นคลิปสุดท้ายของเดือนแล้วมั้งก็นี่ก็จะมันจะปลายเดือนแล้วครับสุดท้ายของเดือนแล้วครับทุกคนดูวิวหมอกข้างหลังตอนนี้ผมนั่งอยู่กลางแดดนะครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้ร้อนอะไรมากมายเท่าไหร่หรือเป็นว่าแดดเพิ่งออกเมื่อกี้ก็น่าจะประมาณนั้นนะครับก็บรรยากาศสบายๆครับตอนนี้ก็คือเดี๋ยวเราก็จะเดินทางกลับในวันนี้นะครับผมไม่ได้มาแบบทริปยาวๆนะครับรอบนี้โอ้โหแดดเริ่มเผาครับคนดูบรรยากาศนะครับแสบตามากเลยครับแต่ว่าดูตรงนู้นดิมันมีหมอกลงมานะครับบนภูเขาครับแดดเพิ่งออกนะครับผมไม่ได้นั่งอยู่กลางแดดนานแล้วก็ตอนเช้ากว่านี้ก็คือไอ้ฝนตกนิดหน่อยอันนี้ทุกคนน่าจะเคยเห็นนะครับดอกมันคล้ายๆกล้วยไม้หรือดอกหนอนนาคต้นเป็นแบบนี้นะครับก็มีชื่อว่าหญ้าหยานะครับเป็นพืชที่เป็นไม้ประดับก็ได้หรือเป็นหญ้าเนี่ยแหละเป็นวีดชนิดหนึ่งแล้วก็มีสรรพคุณในการบำรุงสายตาอะไรประมาณนี้ครับผมเป็นสมุนไพรก็ได้นะหญ้าหยาครับชื่อเพราะเนาะเป็นดอกลำโพงหรือแววมยุราโอ้โหชื่ออย่างกับดาราครับผมเหมือนเป็นวีดชนิดหนึ่งแต่เป็นสมุนไพรนะครับที่เคยบอกอันนี้ชื่อว่าบอกไว้แล้วนะครับสับแล้งสับกาก็เป็นสมุนไพรของชาวเขาชาวดอยครับผมแก้ปวดหัวอะไรประมาณนี้อันนี้เป็นกระดิ่งทองเลื้อยครับคล้ายๆดอกบัวตองเหมือนกันนะเป็นพืชคุมดินก็เป็นหวีดชนิดหนึ่งครับดูสิครับไอ้เม็ดเนี่ยมันก็คือหอยนะครับหอยโข่งหรือหอยจุ๊บอะไรเงี้ยไอ้หอยขมดิหอยจุ๊บมีกุ้งเลยนะครับที่นี่ก็จะมีสัตว์ที่เรากินได้ก็เป็นปูกุ้งปลาซิลเนี่ยนะเยอะแล้วก็หอยนี่แหละหมาก็มีครับแต่เราคงไม่กินมันสวัสดีครับทุกคนวันนี้เรามาทำนากันไม่ใช่หรอครับเรามาอยู่ที่ป่าไผ่นะครับฝนตกแล้วครับตอนนี้ก็คือเราได้จะเดินขึ้นภูชี้ฟ้านะครับแต่ฝนดันตกโอ้โหตายเถอะพระเจ้าผมควรจะขึ้นไปเลยดีไหมหรือจะรอฝั่งเส้นทางก็จะมีดอกมงดอกไม้อะไรนี่อะไรนะดอกประเทืองนะ
ป่าไผ่ครับถ้าขึ้นไปตอนนี้ก็น่าจะเปียกชุ่มจริงๆผมมีเสื้อกันฝนนี่ว่ะทำไมผมไม่ใส่หรอตายแล้วยินดีซะงั้นเส้นทางที่รกร้างนะครับผมนี่มันการปีนเขานี่ว่ะแล้วผมจะขึ้นได้ไหมเนี่ยเพราะว่ามันอาจจะรื่นนะครับโอ้ขึ้นเขาตอนฝนตกโอ้โหดูเส้นทางดิเพื่อนต้นไม้เกี่ยวหมวกไอ้ตายคือพระเจ้ามืดนะครับโอ้โอ้ my god โอ้พระเจ้าพระเจ้าช่วยด้วยมืดครับเส้นทางที่น่าตื่นเต้นอีกแล้วเฮ้ยยับไปนี้มั้งอาจจะใช่ครับอันนี้คือทางที่เรามานะครับโอ้วัชีมีต้นไม้ขวางครับไปดิไปต่อเอาล่ะนั่นคือที่ที่เราขึ้นมานะครับข้างบนเราจะเจออะไรบ้างมาดูกันมีกล้วยอุ้ยโอ้สับเสืออันนี้ผางลบยุงอุ้ยฝนตกใส่กล้องแววมายุราเอาแค่นี้จริงเหรอเฮ้ยพระเจ้านี่นะหูชี้ฟ้าแค่นี้จริงหรือผมอาจจะขึ้นมาสูงแล้วนะครับก็ทำให้ผมรู้สึกว่ามันไม่ไกลเท่าไหร่คือทักษะและสกิลในการขึ้นเขาก็น่าจะคล่องแคล่วแล้วไม่รู้จะฝึกไปทำไมทักษะขึ้นเขาเนี่ยเฮ้ยมันมีทางไปต่อหรือเปล่าแต่ดูรกนะเหมือนไม่ใช่ทางนี้นะทางนี้ไม่ใช่ทางเดินนะผมอยากจะโกนลงไปถามเพราะว่าเอ้ยผมมาสุดยังต้องไปต่ออีกไหมต้นกล้วยนี่ก็สูงสูงขึ้นมาได้ต้องเต็นท์นอนบนนี้ได้นะเนี่ยผมยืนอยู่กลางแจ้งครับคือตอนนี้เปียกมากแล้วครับฝนมันตกแรงมากเลยครับดูดิขาวไปหมดเลยขาวโพลเลยมันไม่โฟกัสดูดิขาวโพลไปหมดเลยครับอย่างกับกาแฟครับน้ำป่าลงมาปวดฉี่ครับไปฉี่ก่อนดูดิทุกคนดูน้ำป่าลงมาครับมันเป็นกาแฟครับผมจะเย็นอ
รงนี้น่าจะลื่นดูดิเป็นตักไข่เลยแล้วตามคำบอกเล่าของพี่ที่ดูแลที่นี่นะครับเขาบอกว่ามันจะมีน้ำตกอยู่ทางนี้ครับผมหวังว่าผมคงไม่เดินมั่วนะครับเพราะว่าเขาบอกว่ามันไม่มีป้ายบอกทางนะครับผมจะเข้าไปหลงทางหรือเปล่าและใน GPS ก็มีบอกชื่อน้ำตกด้วยตอนนี้4 โมงละเป็นน้ำตกเขาบอกว่าน้ำตกภูซางครับผมจะเจอน้ำตกหรือเปล่าหรือผมจะหลงทางอยู่ข้างในมันจะมีทางเดินชัดเจนไหมคือถ้าทางมันเดินมันไม่ชัดเจนเนี่ยผมก็จะไม่รู้ได้เลยว่ามันจะไปทางไหนเนี่ยเพราะจะคำทางไปเรื่อยแล้วก็อาจจะหลงทางโดยไม่รู้ว่าจะไปไหนต่อแล้วก็ต้องกลับออกมาแต่จะมีสัญญาณโทรศัพท์หรือเปล่าไป4 โมงเย็นละนี่เป็นทางเข้าป่าอย่างแท้จริงใช่ไหมเจอหอยหอมด้วยทางนี้หรือมั้งเราเจอน้ำตกแล้วหรออืมไปทางไหนต่อน้ำตกปูซางอะไรนี้ไปทางไหนอ่ะเดี๋ยวไปทางไหนไม่มีอะไรบอกเลยเนี่ยทางนี้เหรอมันก็ดูรกแล้วก็สุดอยู่แค่นี้หรือจะเป็นทางนี้แค่นี้เหรอทางนี้ไม่เห็นมีทางไปต่อหรอกเหมือนสุดแค่นี้ส่วนทางนี้คือไม่แน่ใจเพราะเราต้องเดินสวนน้ำตกขึ้นไปชัวร์มากเลยทีเดียวตอนนี้มั่วมากแล้วเอาเป็นว่าตรงนี้อาจจะเป็นน้ำตกภูซางที่เราตามหาก็ได้นะครับเดี๋ยวเราถามเขาอีกทีดีกว่าเนี่ยมันขึ้นไปอ่ะนกหรือกระรอกร้องแบบนี้น่าจะนกนะนกดินกอะไรไม่รูต้อนรับสู่ฟาร์มหนาวเย็น